Let's do this.จะได้คล่องแล้วก็จะได้รู้หลักภาษาด้วย ส่วนภาษาอังกฤษก็รู้สิ่งใหม่ๆบ้างค่ะบางสัตว์บางชนิดเราอาจไม่รู้เนี่ยส่วนสารเคมีก็ได้รู้เกี่ยวกับว่าสารเคมีอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ตามแหล่งไหนบ้าง เช่นออกซิเจนอยู่ในอากาศสารเคมีเพราะอะไรเพราะอะไรว่าได้รู้ว่าที่ไหนมีสารเคมีที่อันตรายโอเคเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมได้ยังไงก็เราจะได้รู้ว่าตรงไหนมีสารเคมีอันตรายและตรงไหนไม่มีสารเคมีอันตรายแล้วจะบอกต่อใครไหมก็จะบอกพี่น้องๆพี่ๆน้องๆให้ที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมกันให้เป็นไงให้รู้ว่าสารพวกนี้ว่ามันมีอันตรายหรือไม่ขอบคุณมากครับที่ได้มาสอนเพื่อการเรียนรู้ของเราครับขอบคุณมาก
complete the mission.